ไขข้อสงสัยนะครับว่าความแข็งแกร่งของโซโลที่หลายคนนั้นมักจะเข้าใจผิดนะครับก็คือมันเป็นประเด็นดราม่านี่แหละเกี่ยวกับโซโลทำไมสู้กับไคโรได้ดีขนาดนั้นแต่ทำไมพอมาสู้กับคิงนะครับถึงดูอ่อนๆด้อยๆลงไปนะครับเมื่อเทียบสู้นะครับกับทางด้านของไคโรสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยจะเป็นควันหลงนะครับของมังงะวันพีทในตอนที่1027นะครับแต่เป็นควันหลงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะว่าผมจะมาพูดถึงประเด็นนะครับของชายตาบอดมองเมเฮนนะครับอย่างโซโลนั่นเองนะครับชายที่มักจะหลงทางเสมอเลยซึ่งแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องสเกลพลังของโซโลนั้นนะครับบางคนเนี่ยก็ยังเกิดข้อสงสัยอยู่นะครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกไม่พอใจเลยได้ซ้ำกับประเด็นนะครับมางานวันพีซในตอนที่1027นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเคลียร์เกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่าบางคนนะครับก็สงสัยแหละครับว่าโซโลที่สามารถโจมตีไคโดได้ขนาดนั้นแต่ทำไมนะครับถูกคิงเล่นงานนะครับจนเกือบจะตายเลยนะครับก็คือถ้าหล่นลงไปนะครับจากตรงตัวเกาะวันงะชิมะลงสู่ท้องทะเลนะครับไม่น่ารอดแน่นอนเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มนะครับก่อนที่จะมาพูดคุยกันเนาะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage ของผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปพูดนะครับว่าโซโลนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับและทำไมกันนะครับถึงเกิดการเปรียบเทียบกันระหว่างที่โซโลนั้นโจมตีใส่ไคโดนะครับกับโซโลนะครับที่ปะทะกับคิงเราต้องรู้พื้นฐานก่อนแล้วกันเนาะสำหรับการ์ตูนเรื่องวันพีซนั้นนะครับมันจะมีพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการโจมตีนะครับมันจะมี2หลักเลยนะครับก็คือการต่อสู้1การต่อสู้นั้นจะมีการโจมตีแล้วก็การป้องกันอันนี้คือเบสิกสุดๆเลยซึ่งแน่นอนการโจมตีนั้นนะครับหลักๆก็อาจจะใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาคิในการโจมตีใส่ศัตรูหรือแม้กระทั่งนะครับใช้พลังผลปีศาจนะครับซึ่งในกรณีของโซโลนั้นนะครับก็จะใช้ฮาคิในการโจมตีนะครับเพราะว่าพี่แกนั้นไม่มีพลังผลปีศาจก็จะใช้ดาบนี่แหละครับในการโจมตีศัตรูนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจง่ายๆเลยเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อมีการโจมตีแล้วก็ต้องมีการป้องกันนะครับซึ่งป้องกันเลยเนี่ยก็เหมือนเดิมครับป้องกันเนี่ยก็จะมีหลักๆเลยนะครับอย่างแรกก็คือการใช้ฮาคิในการป้องกันก็คือใช้ฮาคิเกราะนะครับเคลือบตัวเองเอาไว้นะครับเพื่อตั้งรับนะครับฮาคิของศัตรูหรือจะเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่โจมตีมาก็สามารถใช้ฮาคิป้องกันได้แต่ถ้าใครนะครับเป็นสายฉลาดหน่อยนะครับหากมีฮาคิสังเกตขั้นสูงนะครับสามารถมองเห็นอนาคตหรือแม้กระทั่งนะครับฮาคิสังเกตระดับหนึ่งนะครับการที่คุณหลบการโจมตีของศัตรูได้มันก็คือจะดีกว่าการใช้ฮาคิเกาะเพียวๆแล้วกันเพราะในเมื่อศัตรูโจมตีไม่โดนคุณนะครับมันก็คงจะเป็นข้อดีกว่าอยู่แล้วนะครับก็คือคุณนั้นไม่เจ็บตัวใดๆทั้งสิ้นเลยอันนี้ทุกคนจำไว้นะครับว่าหลักๆจะมีการโจมตีกับการป้องกันถ้าอย่างนั้นเรามาพูดถึงประเด็นของโซโลกันดีกว่านะครับว่าโซโลนั้นนะครับสรุปแล้วอะไรกันแน่เนี่ยเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับไคโดแล้วก็คิงต้องพูดก่อนว่าโซโลมีจุดเด่นอะไรครับทุกคนนั้นลองคิดดูนะครับเดี๋ยวผมให้เวลาคิดนะครับสัก3วีแล้วกัน1 2 3โอเคสำหรับโซโลนั้นนะครับมีจุดเด่นเลยก็คือนะครับเรื่องการโจมตีนะครับจะเห็นได้ว่าโซโลเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีรูปแบบการโจมตีนะครับที่โคตรจะรุนแรงเลยย้ำนะครับว่าโคตรจะรุนแรงเลยซึ่งเราได้เห็นนะครับว่าการโจมตีที่โคตรของรุนแรงของโซโลนั้นคืออะไรกับการที่เขานั้นนะครับใช้ท่าอาชูราของตนเองนะครับโจมตีเข้าไปนะครับจัดหนักจัดเต็มใส่ไคโดคิดดูแล้วกันว่าไคโดนะครับที่เป็นหรือว่าสุดยอดนะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจพันสัตว์มายาที่เป็นสายโซออนนะครับที่ขึ้นชื่อได้ว่านะครับเป็นพลังผลปีศาจนะครับหากใครใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีความทึกอึดทนมากกว่าปกตินะครับและเป็นแบบว่ามังกรเนี่ยนะมันย่อมนะครับแข็งแกร่งกว่าปกติแต่การโจมตีของโซโลนั้นสามารถสร้างบาดแผลนะครับให้กับไคโดได้จึงทำให้นะครับน่าจะเป็นการเฉลยไปในตัวแล้วครับว่าไอเนี้ยแหละคือจุดเด่นของโซโลเขานั้นนะครับมีรูปแบบนะครับหรือว่ามีการโจมตีที่โคตรจะรุนแรงเลยนะครับและแน่นอนนะครับว่ามันก็เลยทำให้หลายคนนั้นนะครับก็เลยเข้าใจว่าโซโลต้องแข็งแกร่งสุดๆเลยแข็งแกร่งแน่ๆนะครับสามารถสร้างบาดแผลนะครับให้คนระดับจักรพรรดิอย่างไคโดได้ใช่ครับแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับเรื่องการโจมตีแต่ถ้าเรานะครับอันนี้เราคือเรามองในแง่มุมเดียวไงก็คือเรามองในแง่มุมที่เราเราชื่นชอบในตัวของโซโลแต่หากไปเจาะลึกดีๆแล้วจะทราบแหละครับว่าโซโลนั้นนะครับมีจุดอ่อนเยอะมากๆเลยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าโอ๊ยอ่อนกากนะแต่หมายถึงว่านะครับเป็นจุดอ่อนนะครับที่เขานั้นนะครับจะต้องแก้ไขเพื่อจะต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นระดับมือขวาของจักรพรรดินะครับหรือแม้กระทั่งจักรพรรดิเองก็ตามด้วยจุดอ่อนของโซโลนั้นอย่างแรกเลยนะครับเรื่องการป้องกันนะครับโซโลเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีการป้องกันต่ำมากๆคือไม่ได้หมายความว่าโซโลไม่ถึกนะครับโซโลถึกแต่หมายถึงว่าโซโลเป็นคนหนึ่งที่มักจะโดนศัตรูโจมตีบ่อยครั้งนะครับคือฟิลแบบหลบไม่ทันอะไรประมาณนี้คือเป็นสายที่โจมตีแรงนะครับแต่พูดถึงความเร็วโซโลก็ไม่ได้แบบว่าเร็วมากนะครับจนสามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้นะครับเห็นได้ชัดเลยโซโลนั้นนะครับก็คือจะบาดเจ็บในหลายๆครั้งหรือแม้กระทั่งนะครับที่
ที่สู้กับคิงล่าสุดนะครับถูกคิงนั้นโจมตีเข้ามานะครับโซโลของเรานั้นกระเด็นกระดอนไปไกลเลยจากการโจมตีที่โคตรจะรุนแรงนะครับของคิงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานละกันที่บอกว่าโซโลนั้นที่เก่งเรื่องการโจมตีก็จริงนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการตั้งรับนั้นนะครับถือว่าด้อยอยู่เพราะหากเรานะครับลองเปลี่ยนแง่มุมดูหากโซโลนั้นมีฮาคิสังเกตที่ดีกว่านี้อาจจะหลบการโจมตีของคิงได้ดีกว่านี้หรือมีฮาคิเกราะที่ป้องกันได้ดีกว่านี้อาจจะป้องกันการโจมตีของคิงได้ดีกว่านี้นะครับไม่กระเด็นกระดอนไปไกลขนาดนี้อ่ะทุกคนนั้นเริ่มจะเข้าใจแล้วใช่มั้ยอันนี้แหละเป็นเหตุผลนึงที่ผมจะบอกที่คุณเห็นว่าโซโลนั้นนะครับสามารถโจมตีไคโดและสร้างบาดแผลกับไคโดได้มันเป็นเพียงแค่กรณีที่โซโลนั้นเป็นฝ่ายที่โจมตีนะครับใส่ทางด้านของไคโดนะครับคือไคโดตั้งรับการต่อสู้ไงมันไม่ได้เป็นช็อตที่แบบว่าสู้สวนกันครับจึงทำให้โซโลนั้นที่มีการโจมตีหนักอยู่แล้วเป็นทุนเดิมจึงทำให้โจมตีใส่ไคโดนะครับได้เต็มประสิทธิภาพและโคตรจะรุนแรงสุดๆเลยคือจะเห็นว่าสามารถสร้างบาดแผลได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วเมื่อถูกนะครับโจมตีกลับมานะครับก็เดี้ยงนะครับสู้ไม่ไหวนะครับคืออยากให้ทุกคนนั้นมองในภาพรวมนะครับภาพรวมการต่อสู้ถ้านับอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วโซโลทำดีแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมการต่อสู้แล้วโซโลนั้นพ่ายแพ้กับไคโดไปอย่างยับเลยจึงทำให้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่โซโลนั้นนะครับในการต่อสู้กับคิงโซโลจะไม่ได้เหนือไปกว่าคิงเป็นเพราะว่าอะไรนะครับพวกเราไปตีค่าโซโลสูงเกินจริงไปไงจริงๆแล้วโซโลยังอยู่ในระดับนะครับที่เขาน่าจะต้องก้าวข้ามนะครับมือขวาของจักรพรรดิไปให้ได้ซึ่งคิงเป็นศัตรูนะครับที่ถือว่าเหมาะสมนะครับที่โซโลนั้นนะครับจะพัฒนาตนเองจากจุดอ่อนนะครับเรื่องการป้องกันให้มันดีมากยิ่งขึ้นได้พอเราเห็นได้เลยแหละครับว่าคิงนั้นมีรูปแบบการโจมตีที่โคตรจะเร็วแล้วก็รุนแรงมากๆเลยนะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะแรงกว่าโซโลก็ได้นะอันนี้ไม่ทราบนะต้องไปรอวัดกันอีกทีแต่อันนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญเลยที่โซโลนั้นนะครับจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้จึงทำให้เราจะเห็นนะครับว่าคิงนั้นสามารถโจมตีโซโลนะครับได้แรงขนาดนี้ทุกคนก็เลยตีค่าไปเลยครับว่าสเกลพลังมั่วหรือเปล่าโซโลควรจะเก่งนะครับระดับใกล้เคียงกับจักรพรรดิหรือเปล่านะครับหรือแบบว่าไม่ควรอ่อนไปกว่ามือขวาจักรพรรดิก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละครับมันเป็นแง่มุมที่พวกเรานั้นนะครับโอเคมองในแง่มุมเดียวในตัวของโซโลแต่หากอย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับลองวิเคราะห์ดูดีๆแล้วนะครับมันคือจุดนี้แหละมันเป็นจุดหนึ่งละกันที่ทางด้านโซโลนั้นทุ่มสุดตัวนะครับแล้วก็เป็นช่วงพีคของตัวเองในการโจมตีเข้าใส่ไคโดแต่รูปแบบการต่อสู้โดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นตัดไปที่นะครับโซโลที่ปะทะกับมือขวาผมว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่เหมาะสมมากกว่าหมายถึงว่าสเกลพลังที่เหมาะสมนะว่าโซโลนั้นควรอยู่ในระดับนะครับที่ใกล้เคียงนะครับกับมือขวาจักรพรรดินะครับเพื่อก้าวข้ามไปให้ได้พอหลังจากจบศึกนี้ไปนะครับผมเชื่อได้เลยล่ะครับว่าโซโลนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแน่นอนและก็ควรค่านะครับกับตำแหน่งมือขวาของจักรพรรดิแล้วนะครับจริงๆเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์นะที่โซโลนั้นเนี่ยก็คือจะอ่อนด้อยนะครับเรื่องการป้องกันอย่างเช่นถูกเจ้าอาภูนั้นโจมตีเข้ามาอันนั้นก็เป็นกรณีนึงนะครับที่พอเข้าใจได้นะครับที่ถูกโจมตีเข้ามาเป็นเพราะว่ายังไม่ได้รู้นะครับว่าการป้องกันเป็นอย่างไรซึ่งในตอนนั้นมันก็เคยเกือบดราม่ามาแล้วครั้งนึงนะครับว่าทำไมกันนะครับทางด้านโซโลนั้นถูกอาปูโจมตีนะครับจริงๆผมพูดไปในหลายคลิปแล้วว่าทุกคนสามารถโดนโจมตีได้หมดนะครับในเรื่องวันพีซไม่ใช่แบบโอ้ยข้าเก่งสุดๆเลยแล้วก็จะไม่มีบาดแผลในการต่อสู้เลยไม่มีทางนะครับทุกคนสามารถมีบาดแผลได้นะครับจากการต่อสู้ในเรื่องวันพีซเอาเป็นว่าเราก็คือมองในแง่มุมนึงละกันการต่อสู้ของโซโลนั้นทุกคนอยากเห็นว่าโซโลเก่งสุดๆเลยนะครับแบบไม่เคยมีบาดแผลเลยสามารถชนะได้ด้วยดาบเดียวกับเห็นโซโลนั้นลำบากตรากตรำนะครับกว่าชนะศัตรูได้สักคนหนึ่งผมว่าไอ้จุดเนี้ยมันจะสนุกกว่าเลยนะอยากให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับไอ้นี่แหละมันจะทำให้ทุกคนนั้นสนุกมากๆเลยกับการได้เห็นโซโลนั้นนะครับค่อยๆไต่ระดับตัวเองขึ้นมานะครับจนสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกได้แล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่าโซโลในตอนนี้อยู่ในระดับไหนกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและอยากจะรับชมคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้วยเช่นกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมนะกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณคลิปนี้ก็พยายามพูดให้เข้าใจนะครับแบบง่ายดายที่สุดแล้ว